สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแคทเน็ตด้วยนะคะคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่อากาศค่อนข้างดีแล้วก็ทางสถานการณ์เรื่องโควิดนะคะทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาประกาศให้กิจการหลายๆอย่างเริ่มกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วมันก็เลยคนก็เลยออกไปข้างนอกกันมากขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะมารีวิวเรายังไม่ได้บอกนะว่าเราได้ย้ายมาอยู่ที่แชร์เฮาส์เป็นเวลา1เดือนแล้วเหตุผลที่เริ่มหาแชร์เฮาส์ก็คืออย่างเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะอย่างที่บอกว่าโควิดเนี่ยมันก็กระทบหลายอย่างทำให้รายได้ลดลงแล้วก็เลยคิดว่าถ้าหาที่อยู่ที่มันถูกกว่าที่เดิมได้เนี่ยก็คงจะดีพอเริ่มลองมองหาแชร์เฮาส์ก็มีตัวเลือกเยอะมากทั้งถูกทั้งแพงคือบางที่ก็มีแพงกว่าอพาร์ตเมนต์ด้วยนะส่วนที่บางที่ที่ถูกมากๆก็คือก็มีแต่ว่าคืออยู่ไกลมากแล้วก็จะแชร์กันอยู่หลายคนเป็นแบบ10คนเลยก็มีแต่คือที่เนี่ยอยู่รวมแค่รวมเราด้วยก็4คนก็คือตอนแรกเล็งแชร์เฮาส์ที่แบบมีผู้หญิงผู้ชายปนกันเนาะแต่คือจะลองไปดูมาแล้วว่าการที่จะอยู่บ้านเดียวกับผู้ชายเราใช้ห้องน้ำรวมกันนะมันค่อนข้างทำใจยากนิดนึงก็เลยพอมาเจอที่เนี่ยค่ะคือซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนตอนแรกดูจากในอินเทอร์เน็ตอ่ะคือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ชอบบ้านที่แบบตกแต่งสีชูฉาดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมาดูของจริงแล้วเสียไปแต่พอมาดูของจริงก็น่ารักดีเป็นลายดอกไม้เหมาะกับผู้หญิงโต๊ะกินข้าวก็จะอยู่เยื้องๆกับทีวีตรงนี้เนาะทีวีก็มีพรมให้นั่งตรงนั้นก็คือถ้าใครอยากเอาคอมมาเล่นอะไรเงี้ยก็มีสายแลนให้ก็นั่งทำงานได้สบายๆตรงครัวก็จะเป็นค่ะตู้เย็นก็แชร์กันตอนนี้มีอยู่กัน4คนก็เลยไม่ลำบากมากก็นี่ค่ะพวกชั้นก็จะมีเบอร์ห้องแปะเอาไว้แล้วก็ทุกคนที่เข้ามาใช้ครัวก็หลังจากใช้ก็ทำความสะอาดถังขยะก็มีแต่คือตอนนี้ทิ้งขยะก็ผัดเวรกันหม้อหุงข้าวมี2ใบแล้วก็มีอันเนี้ยไมโครเวฟแล้วก็มีเตาอบด้วยยังไม่เคยใช้เลยอะแต่ที่ชอบคือเนี่ยครัวชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันกว้างแล้วก็มีเห็นไหมมีเตาย่างให้ด้วยคือใช้เขาจะเก็บกับพวกอุปกรณ์ที่ใช้รวมกันเอาไว้ตรงนี้ก็คือที่ถูกใจมากมากเลยคืออย่างที่บอกคือในครัวเนาะคือครัวกว้างมากจะทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็สบายเลยพวกของใช้ส่วนตัวค่ะก็จะเก็บไว้ตามเบอร์ห้องของตัวเองเนาะอย่างคือมีของเรามี2อันทุกคนก็จะมี2ช่องต่อกันของเราอีกอันนึงตรงนั้นตู้เย็นก็แบ่งกันเก็บคนละชั้นของเราเป็นชั้นนี้ก็ยังไม่ค่อยซื้ออะไรมาเยอะเท่าไหร่ก็พวกนมของเหลวไว้ตรงนี้ด้านนอกก็จะเป็นราวตากผ้าเป็นระเบียงยาวๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราอ่ะมีระเบียงส่วนตัวก็เลยไม่จำเป็นต้องมาตากที่นี่ส่วนขยะเขาก็ไว้ตรงนั้นส่วนรวมเวลามันเต็มเนาะถึงจะมาโหไว้ที่นี่ถึงวันทิ้งได้ก็ไปทิ้งตรงคือที่นี่อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงเนาะเสียงรถไฟมันค่อนข้างใกล้รางรถไฟค่ะแล้วก็ใกล้ๆกับจุดตัดระหว่างถนนกับรถไฟมันก็เลย เวลาที่ก็รถไฟมันปิดใช่ไหมคะมันก็จะมีเสียงเตือนเวลาถ้าคนแบบหลับยากตื่นง่ายก็จะแบบก็จะมีปัญหานิดนึงแต่สำหรับเราคิดว่ามันก็ชินละตอนแรกมาอยู่สองสามวันแรกนอนไม่ค่อยหลับแต่พออยู่ไปสักอาทิตย์นึงอ่ะก็เริ่มชินละหลับได้ยาวคือที่เนี่ยเขาจะมีแม่บ้านปกติแล้วเขาจะมีแม่มาทำความสะอาดให้1อาทิตย์อาทิตย์ละ1ครั้งแต่ว่าช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดเนาะก็คือเขาก็จะแจ้งมาว่าแม่บ้านอาจจะยังไม่เข้าช่วงนี้เนาะขอหยุดก่อนเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอะไรนี้แต่ว่าช่วงตั้งแต่ได้ยินว่าอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปก็จะเริ่มกลับเข้ามาปกติแล้วคือที่แม่บ้านเขามาทำคือจะทำความสะอาดแบบดูดฝุ่นจัดคนจัดของอะไรเงี้ยคือทำให้เรียบร้อยก็คือว่าค่อนข้างดีเนาะก็ไม่จำเป็นต้องทำเองหมดอะไรเงี้ยมันก็สะอาดดีแล้วก็พวกของใช้พวกทิชชู่พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี้ยก็บริษัทที่เขาจัดการ
บ้านนี้เขาก็จะส่งมาให้เป็นแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยคือส่งมาก็จะแบบว่าเออให้เราอย่างมากก็แค่ช่วยเก็บแต่ปกติแล้วถ้าเกิดเขาจะส่งมาวันที่แม่บ้านอยู่แล้วก็แม่บ้านก็จะเป็นคนเอาทุกอย่างเก็บเข้าที่ให้คือตั้งแต่ย้ายมาก็รู้สึกเออดีมากเลยดีกว่าอยู่คนเดียวคืออยู่คนเดียวมันก็มีข้อดีนะแหละแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่รวมกับคนอื่นได้อยู่บ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนชีวิตมันเป็นชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เออดีชอบคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาก็จะมีระเบียบแบบคือใช้ส่วนกลางแล้วก็จะทำความสะอาดอันนี้คือเป็นผ้าประจำตัวของเราในครัวเนาะก็สองห้องที่เหลือจะตรงนี้ส่วนออกจากลิฟวิ่งรูมไปก็จะเป็นโซนห้องพักอะค่ะอันนี้เป็นที่เก็บรองเท้าอันนี้คือทางเข้าหลักเลยแล้วรองเท้าเนี่ยเราสามารถถอดเอาไว้ข้างนอกได้คนละ1คู่แล้วก็ที่เหลือเก็บไว้ในตู้ก็จะมีตู้สำหรับให้เยอะประมาณนี้เลยใส่ได้ประมาณแบบ10คู่ได้เลยห้องพักที่เราอยู่กัน4ห้องนะคะแต่ว่าห้องจริงๆแล้วมี5ห้องอันนี้คือห้องทอยเลทค่ะต่อมาก็มาถึงในส่วนห้องของเราบ้างเนาะก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวขอเปิดม่านนิดนึงห้องนี้ค่ะจะอยู่ประมาณที่8ตารางเมตรถึงไหมน่าจะ7กับ8เนี่ยคือตอนเห็นไซส์ที่ตอนที่เลือกห้องเนาะก็คิดว่ามันเล็กอยากจะอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ติดกับliving room เลยคือเป็นห้อง201คือเป็นห้องใหญ่สุดคือห้องนั้นว่างอยู่แต่ค่าเช่าก็จะแพงกว่าเดือนละ 2,000 เยนแต่ว่าห้องมันเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นคือเป็นเสื่อทาทามิคือทำให้มีความรู้สึกว่าอาจจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วคือไม่ชอบห้องที่แบบว่าอยู่ติดกับ living room มากเกินไปแล้วห้องนั้นนะมันก็ตรงอยู่ตรงข้ามประตูทางเข้าหลักด้วยก็เลยคิดว่าเออไม่เอามันดูไม่ได้เป็นความส่วนตัวก็เท่าไหร่เลยเลือกห้องนี้ซึ่งเป็นห้องในสุดแต่ห้องในสุดมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าบางครั้งถ้าฝนตกหรืออะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาไม่ถึงนี่เป็นเตียงเนาะเขามีเตียงให้ค่ะเราก็เอาพวกมาแล้วก็ช่วงนี้บางคืนก็ยังหนาวๆอยู่ก็ยังใช้ผ้าห่มแบบนี้อยู่มันกับโคนี่ค่ะห้องเขามีอันนี้ให้ด้วยนะมีแบบที่แขวนผ้าค่อนข้างแข็งแรงเลยเราก็เอาไว้แขวนถึงผ้าเช็ดตัวแล้วก็แขวนเสื้อที่เราใช้บ่อยๆเนาะก็ตรงนู้นอันนี้ที่จริงมันอยู่ในห้องน้ำจากพาร์ทเป็นเก่าแต่เรามาใช้วางพวกของของใช้อะไรขยะส่วนตัวบนก่อนทำกระจกแตกยังไม่ได้ไปทิ้งเลยก็ถือเป็นห้องที่น่ารักนะของเราเป็นห้องเดียวที่มีระเบียงส่วนตัวนะคะคือซักผ้าอะไรก็ตากไว้ด้านหลังห้องได้เลยไม่รู้ว่าห้องอื่นเขาถูกกว่าหรือเปล่าดูยังไงวันนี้อากาศดีอ่ะนี่เสียงรถไฟมันก็จะประมาณนี้เลยคือที่กั้นรถไฟอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้เองเวลามันจะปิดใช่ไหมคะมันจะดังกิ้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 งทำให้กลางคืนมันอาจจะนอนไม่ให้หลับนิดนึงแต่ว่าถ้านอนไม่หลับจริงๆอ่ะเราสามารถดึงประตูเหล็กลงมาได้อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดยักษ์เลยค่ะเป็นตู้เก็บของนั่นแหละเปิดให้ดูค่อนข้างรกนิดนึงนะก็ของก็ค่อนข้างเยอะอ่ะผู้หญิงอ่ะนะก็จะมีเครื่องสำอางนั่นนี่เนาะก็จะเก็บไว้ได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่มันไม่มีชั้นเนี่ยแต่ก็คิดว่าไม่อยากซื้อแล้วเพราะว่าเวลาย้ายออกมันจะเวลาเผื่อกลับประเทศอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนลำบากเราเก็บกระเป๋าเดินทางตรงนี้ไว้2ใบได้เลยที่จริงเก็บไว้ข้างบนได้แต่ว่าขี้เกียจขึ้นข้างบนก็เก็บฟูต้องที่ไม่ใช้เนาะแล้วก็พกเสื้อเก็บเยอะก็หมวกบางทีก็ลืมแล้วก็เก็บอะไรไว้บ้างเสื้อผ้าช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วก็พกเสื้อกันหนาวเก็บไว้ด้านในสุดคิดว่าอยากหาอะไรมาห่อเหมือนกันคือตู้เขาเก็บของได้เยอะมากเลยคืออะไรที่
ที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆก็เก็บไว้ในตู้ได้เหมือนกันการทำความสะอาดในห้องเราจะต้องทำเองอย่างนี้แหละเราก็ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งในห้องเหมือนกันคือส่วนกลางก็จะมีคนมาทำความสะอาดให้คือเราก็มีนี่เนาะที่เช็ดที่ถูห้องจากที่เก่าแล้วก็มาด้วยบริแล้วก็ชอบอย่างห้องนี้มันจะเป็นห้องที่แดดส่องตอนเช้าคือช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นมันก็เข้าหน้าร้อนใช่ไหมคะก็ประมาณ4:30ก็จะเริ่มสว่างแล้วแต่คือเราก็ไม่ได้รังเกียจความสว่างขนาดนั้นเนี่ยคือเป็นคนกลัวผีลึกๆคือ4:00เห็นแสงมันก็ทำให้เราหลับสนิทเออก็จะตรงข้ามคนนิดนึงคือเป็นคนที่เห็นแสงสว่างแล้วก็จะหลับสนิทถ้าอยู่ในความมืดก็จะไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เออแล้วก็คือถ้าแดดส่องใช่ไหมคะมันจะทำให้ห้องอ่ะมันไม่มีความชื้นเนี่ยก็คือชอบตรงนี้แหละตัดผ้าก็แห้งเร็วอันนี้เป็นส่วนของในห้องอาบน้ำน้ำมันจะแยกกับคืออยู่ตรงข้ามกับทอยเลทเนาะคือห้องอาบน้ำเขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบอ่างอาบน้ำแล้วก็ของที่ใช้ก็คือจะแบ่งใส่ตะกร้าไว้อารมณ์แบบเหมือนห้องน้ำญี่ปุ่นนั่นแหละในห้องน้ำก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็แน่นอนเขาจะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือให้ตามเบอร์ห้องเลยแล้วก็เป็นของใช้ส่วนตัวนะพวกอะไรต่างๆก็จะมีเบอร์ห้องติดไว้ให้อันนี้ของเราโอเคแล้วก็รีวิวไปบางส่วนแล้วนะถ้าเกิดถ้าวันไหนที่บ้านว่างอีกเมื่อไหร่จะพาเดินทัวร์อีกละกันอาจจะทำอาหารในครัวอะไรอย่างนี้ครัวใหญ่ชอบจริงจังขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรสนุกๆจะมาอัพอีกบ๊ายบาย